คุณผู้ชมฮะกลับมาช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของคนสุดปังกันดีกว่าแต่ไม่รู้ปังทางไหนนะฮะมินลิครับกับแฮชแท็กแบนมินลิวันนี้เดือดกันมากใน Twitter นะครับขึ้นเทรนด์ Twitter ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามินลิเนี่ยนะฮะไปทวีตข้อความนี้ฮะในสถานการณ์ที่เราก็ทราบกันดีว่าเกิดอะไรขึ้นไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดอ่านแค่นี้ก่อนนะอันนี้ส่วนตัวรู้ได้ไงอ่ะไปรู้เขาได้ไงอ่ะ อยู่ในครอบครัวเขาเหรอใช่ไหมแล้วมีหลายคนตั้งคำถามอย่างนี้อย่างอาจารย์วรัตครุจิตนะฮะจากนิด้าโพสต์ Facebook แล้วก็แชร์อันนี้ออกมาแล้วอาจารย์บอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเห็นต่างกันได้เรื่องนี้รับไม่ได้ครับล้ำเส้นไปแล้วอย่างน้อยที่สุดคือมารยาทและการให้เกียรติต่อผู้สูญเสียนี่ Facebook ของคุณปราดสามสีบอกว่าท่ามกลางความเศร้าสลดจากเหตุการณ์ร้ายแรงเราคนไทยควรช่วยเหลือกันยามพ้นทุกข์ให้ขออภัยครับยามทุกข์ให้พ้นทุกข์ร่วมกันอีกทั้งไม่ควรหยิบเอาความสูญเสียใดๆมาพูดจาเสียดสีกันครับเนี่ยแล้วก็ตั้งคำถามเนี่ยนะบอกนักร้องข้าพเจ้าได้สงสัยแล้วว่านักร้องที่มักใช้ปากหากินจะพ่นความเกลียดชังไร้สำนึกของมนุษย์ไปทั่วได้เช่นนี้ชักเริ่มแยกไม่ออกแล้วสิครับเป็นอะไรระหว่างนักร้องปอบหยิบหรือกระสือที่โดนพ่นน้ำลายมาและพยายามคายน้ำลายออกไปเพื่อสร้างทายาทความเกลียดชังนะครับ เนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเลิกเอาความเกลียดชังมอบให้กับสาธารณชนได้แล้วครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถช่วยอะไรสาธารณชนได้ให้เขาพ้นทุกข์ในเหตุการณ์เศร้าสลดนี้พูดง่ายๆแปลไทยเป็นไทยอีกชั้นหนึ่งก็คือมือไม่พายาวตีลาน้ำอันนี้ของปราศสามสีนะส่วน Facebook สติขลุกนะคะสติขลุกเนี่ยก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าคนที่ในหัวมีแต่เรื่องลบๆก็จะเผยแพร่แต่ความคิดลบๆแบบนี้นั่นแหละค่ะแล้วคุณไปตัดสินแทนผู้สูญเสียได้อย่างไรว่าไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจเลยสักนิดไปก็ว่าไม่ไปก็ว่าเป็นไบโพล่าหรือไงขอให้เจริญๆต่อไปนะแบนมิลลิเวทนาสติขลุกสติขลุกก็เลือกภาพนี้มาใช่เอาภาพมาประกอบนะสุดปังคือเอาจริงๆเนี่ยนะคะตัวมิลลิเนี่ยก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความกล้าหาญมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานเราก็เห็นนะเรียนหนังสือเนี่ยก็รู้สึกว่าเก่งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หนูจะต้องมีก็คือเรื่องของความเคารพ respect ผู้อื่นแล้วก็กาลเทศะจะบอกว่าหนูอายุยังน้อยประสบการณ์ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างนี้ได้ไหมในการทวิสข้อความอะไรเงี้ยขึ้นมาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยนะคะก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะในสังคมที่หนูเผชิญแล้วก็เคยมีบทเรียนมาแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องมีก็คือการรักษาเพราะอะไรคุณคือเวลาเราแสดงออกอะไรออกไปเนี่ยเวลาเขาจะตำหนิเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ตำหนิตัวคุณน่ะคนเดียวเขาจะลามไปถึงคนที่อยู่ข้างหลังคุณน่ะครอบครัวของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คุณต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติให้มากๆคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่ของตัวเองบ้างคืออาจจะต้องใช้ความคิดให้มากกว่านี้นะฮะในการที่จะพิมพ์อะไรออกไปอย่างนั้นแล้วก็อาจตอนพิมพ์อาจจะรู้สึกว่ามันเท่มันเฟียสมั้งมันรู้สึกว่ามันสวนกระแสหรือมันรู้สึกว่ามันได้แซะมันได้เสียดสีค่ะคนที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยคุณต้องดูสถานการณ์พูดง่ายๆอ่ะน้องมิลลิเนี่ยก็อยู่ในฝั่งของคนที่บอกว่าเรียกร้องประชาธิปไตยการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะหลักการง่ายๆเลยนะครับที่ต้องจำใส่หัวเอาไว้คือเคารพในสิทธิของคนอื่นแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงว่าครอบครัวเขาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันจะสามารถเยียวยาจิตใจได้เขาพูดเลยเนี่ยในข้อความนี้คุณผู้ชมดูสิฮะไม่ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดช่วยนะคุณตัดสินแทนไปแล้วคุณเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นก่อนที่เขาโพสต์วันที่7เนี่ยก็คือเป็นวันที่นายกแล้วก็หลายคนเลยนะคะลงไปในพื้นที่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นภาพที่1เป็นกำลังใจ2เขาก็ต้องไปเช็คไปตรวจตาไปสั่งการโดยตรงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเยียวยาเรื่องอะไรฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคืออย่างที่บอกว่ามิลลิเนี่ยก็จะถือว่ามีคนที่ติดตามน้องเยอะเป็นต้นแบบ
ที่จะเอาน้องเป็นต้นแบบฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะคะฉะนั้นเมื่อน้องทำแล้วแสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของน้องใช่ฉะนั้นน้องก็ต้องยอมรับผลที่กระทำด้วยแล้วแฮชแท็กที่ขึ้นมันเนี่ยที่แบรนด์ที่ว่าเนี่ยคือแบรนด์สินค้าที่จ้างมิลลิไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าคนก็เริ่มทนไม่ไหวละว่าถ้าพรีเซนเตอร์ที่คุณจ้างไปเนี่ยมีพฤติกรรมมีความคิดมีทัศนคติแบบนี้เนี่ยคนก็จะไม่สนับสนุนสินค้ามันมีผลน่ะแบรนด์อะไรก็ตามมันพรีเซนเตอร์มันมีผลหมดอ่ะถูกไหมล่ะนะคิดหน่อยนะหนูนะอันนี้ก็ปังไหมล่ะเนี่ยปังมากนะคะปังในทางที่ไม่น่าจะโอเคเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะให้คิดสักนิดก่อนที่จะพิมพ์หรือจะโพสต์อะไรนะคะ